หนุ่มถูกเมียโทรตามกลางวงเล่าเพื่อนกับหัวเราะเยาะหาว่ากลัวเมียก่อนลุกขึ้นสวนประโยคเดียวเรียกว่าเป็นเรื่องราวของเจ้าของเรื่องออกมาระบายผ่านโลกโซเชียลสำหรับกรณีของชายคนหนึ่งชอบออกไปดื่มกับเพื่อนฝูงอยู่บ่อยครั้งขณะที่กำลังสนุกสนานอยู่จู่ๆภรรยาที่บ้านก็โทรเข้ามาและได้พูดกับเขาว่าภายใน10นาทีต้องถึงบ้านนะทันทีที่วางสายไปชายคนนั้นก็ลุกขึ้นเตรียมที่จะกลับบ้านแต่เพื่อนก็พูดขึ้นมาว่าทำไมเป็นคนเชื่อฟังเมียขนาดนั้นยืนหยัดในตัวเองหน่อยชายจึงตอบไปว่าเมื่อผมได้สนุกและเสพสุขกับวัยยาวของเธอผมก็ต้องยอมรับนิสัยของเธอทุกอย่างที่เธอทำเพื่ออนาคตของครอบครัวเธอยอมเสียสละร่างกายเพื่อมีทายาทให้กับผมจากผู้หญิงที่สวยสดใสน่ารักวันนี้เธอต้องกลายเป็นแม่บ้านทำงานหนักก็เพื่อครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเธอมาจนเติบใหญ่อย่างทนุถนอมกว่า20ปีและเมื่อแต่งงานเข้ามาบ้านผมเธอก็กลายเป็นแม่บ้านทำงานหนักดูแลครอบครัวตอนนั้นเพื่อนฝูงถึงกับอึ้งเลยชายคนนั้นพูดต่อว่าผมไม่ใช่คนกลัวเมียแต่เป็นการให้เกียรติเธอผมจะต้องมีจิตสำนึกเธอต้องออกจากงานที่ดีๆที่ทำอยู่เพื่อมาดูแลครอบครัวเราไม่รู้ว่าครอบครัวเราจะอยู่ได้อีกยาวนานแค่ไหนใครจะต้องจากกันไปก่อนแล้วใครจะอยู่ลำพังเพียงคนเดียวผมแค่อยากใช้เวลาที่มีอยู่พยายามรักษาคำว่าครอบครัวให้มั่นคงไปก่อนนะเพื่อนๆไว้ค่อยมาเจอกันใหม่จากนั้นชายคนนั้นก็เดินออกไปจากร้านเหล้าเพื่อกลับบ้านทันทีเพื่อนๆต่างเข้าใจในจุดยืนของชายคนนี้มากขึ้นพวกคุณรู้หรือไม่ว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คุณไม่ต้องไปทำงานนอนพักผ่อนอยู่บ้านได้แต่ภรรยาของคุณต้องทำงานหนักอยู่บ้านทุกอย่างเหมือนเดิมและต้องดูแลเด็กบางครั้งเด็กก็งองแงร้องให้เสียงดังเธอเหมือนทำงาน24ชั่วโมงนานแล้วที่เธอไม่ได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆเพื่อดูหนังฟังเพลงชายคนนี้จึงพาเธอไปดูหนังเพื่อให้เธอเป็นเจ้าหญิงวันหนึ่งแต่รู้ไหมว่าหลังจากการเป็นเจ้าหญิง1วันเธอต้องกลับไปเป็นโหมดเดิมคือทำงานบ้านเป็นภรรยาที่ดีเป็นภรรยาที่คอยอยู่เคียงข้างคุณภรรยาที่ดีนี้คุณยังไม่พอใจอีกหรือผมอยากเป็นกำลังใจให้ใครหลายๆคนที่กำลังทะเลาะด่าว่ามีปัญหาไม่พูดคุยกันเกิดสงครามเย็นให้ทั้งสองคนลองหันมาคุยกันนั่งมองหน้ากันจากวันนั้นคิดถึงวันวานยังหวานอยู่ทั้งสองรักกันแค่ไหนหรือใครที่กำลังตัดสินใจจะหย่ากันมองหน้ากันสักนิดมองหน้าลูกด้วยหลังจากที่แต่งงานแล้วภรรยาและสามีก็คือคนที่จะดูแลคุณตลอดชีวิตในยามเจ็บป่วยเหนื่อยล้าท้อใจสิ้นหวังแม้กระทั่งยามที่คุณไม่เหลือใครนี่ไงคู่ชีวิตของคุณก็คือเขาและเธอเพราะฉะนั้นอย่ารอให้โอกาสดีๆผ่านไปแล้วค่อยกลับมาเสียดายเริ่มต้นรักษาทนุถนอมคำว่าครอบครัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้ด้วยรักและการเอาใจใส่